ับเข้าสู่รายการคลินิกไทจินในช่วงสุดท้ายครับวันนี้เราได้พูดคุยกันนะครับในหัวข้อความแตกต่างและเหมือนกันเรื่องของแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งตั้งแต่ต้นรายการเราเห็นแล้วนะครับว่ามีที่มาที่ไปค่อนข้างจะเหมือนกันแต่ก็ยังมีความแตกต่างในเรื่องของรายละเอียดเราจะพูดกับวิทยากรสอบถามกันต่ออีกนะครับว่าและยังมีความเหมือนหรือความต่างกันอย่างไรบ้างในขณะที่พูดคุยกันนะครับคุณหมอครับครับบนศีรษะผมก็ยังมีการฝังอยู่ยังฝังอยู่ครับ รู้สึกอย่างนึงก็คือผมต้องกลืนน้ำลายมากขึ้นนะครับพูดไปด้วยกลืนน้ำลายไปด้วยผมรู้สึกว่ากำลังมีอะไรบางอย่างทำงานอยู่ในร่างกายผมครับคุณหมอครับจุดตรงนี้ต้องฝังกันนานเท่าไหร่ครับปกติเนี่ยถ้าทั่วไปเนี่ยเราสามารถทิ้งได้ตั้งแต่15นาทีจนถึงครึ่งชั่วโมงครับยิ่งยาวยิ่งฝังนานจะยิ่งดีหรือว่าไงครับสุดแล้วแต่เรานะถ้าเราเพียงแต่ต้องการกระตุ้นน้อยๆเราก็ฝังแล้วก็ออกนะถ้าเราต้องการเนี่ยกระตุ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปทิ้งนานๆเขาเรียกว่าขาเข็มคือเข็มนี่ลงไปแล้วก็ทิ้งขาไว้พอทิ้งขาไว้เนี่ยเลือดลมของเราเนี่ยจะมาจับที่ปลายเข็มนะนี่ก็เป็นวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งนะจุดนี้ช่วยอะไรครับอีกครั้งนึงครับคุณหมอครับช่วยปวดศีรษะได้ดีมากเลยนะฮะมึนงงนะฮะหรือว่าอาการวิงเวียนนี่ได้หมดเลยนะฮะครับแล้วก็ทำให้สมองนี่โล่งความถี่ในการที่ใช้จุดนี้นะครับถี่ได้มากน้อยแค่ไหนครับเราสามารถทำได้สัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะสองครั้งครับนะสัปดาห์หนึ่งสองครั้งได้ผลข้างเคียงมีไหมครับไม่มีครับนี่เป็นข้อดีของแพทย์ตะวันออกครับแต่ว่านั่นหมายความว่าจะต้องรักษากับแพทย์นะคือถ้าจะมีปัญหาก็คือกับแพทย์ที่ไม่ได้เรียนแพทย์แต่ว่าดูแล้วก็จดจำเข้ามาแต่ไม่ใช่ว่าปากคาอย่างนี้แล้วไปวิ่งเที่ยวเล่นอย่างนี้ไม่ได้เผลอไปอย่างนี้ไม่ดีใช่ไหมครับไม่ควรจะเผลอนะฮะเพราะว่าถ้าเราฝังแล้วเนี่ยเราจะต้องจดแล้วกำหนดเวลาของเราพอถึงเวลาเราก็ต้องออกนะฮะครับความจริงเนี่ยถ้าเข็มอยู่บนศีรษะนี่เราทำอะไรได้หมดเลยเพราะว่ามันไม่อยู่ในบริเวณที่เราจะต้องมีการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อนะฮะถ้าบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเนี่ยเราฝังเข็มแล้วเราเคลื่อนไหวเราจะเจ็บเพราะว่าเข็มเนี่ยมันเป็นวัสดุแข็งฮะพอลงสู่เนื้อเราก็จะแข็งแต่เนี่ยครับมือเราเนี่ยมันไม่นิ่งพอมือเราไม่นิ่งพับมันจะลากเอาไปเข็มเนี่ยลากกับเนื้อเยื่อของเราเราจะเจ็บฮะนะครับแล้วการรักษาก็จะไม่เกิดประสิทธิภาพด้วยมันเกิดประสิทธิภาพพอสมควรครับแต่ว่าถ้าเราขยับนะมันจะเจ็บเจ็บนะเพราะงั้นทางที่ดีก็คือบอกคนไข้ว่าพยายามตอนนี้อยู่นิ่งสักครู่หนึ่งนะฮะครับมันจะเจ็บน้อยนะครับผมครับครับคุณหมอครับเรามาสู่เรื่องของอาหารกันบ้างนะครับอาหารพื้นบ้านของเราเนี่ยแหละครับหลายอย่างเป็นยาหลายอย่างก็เรากินกันไม่รู้เรื่องเลยแหละกินกันเป็นอาหารแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นยาด้วยนะครับตอนต้นเราได้พูดถึงเรื่องของยาอาหารบางตัวมารวมใช่ไหมครับแต่ว่าของแพทย์แผนจีนก็ยังมีหลายตัวทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเห็ดของโสมต่างๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าในประเทศจีนหาง่ายหาได้แต่พอถึงประเทศไทยนั้นที่มาที่ไปของบ้านเราตั้งแต่การสรรหาการปลูกมันก็ไม่เหมือนกันปลูกก็ปลูกไม่ขึ้นหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วอาหารเป็นยาอันนี้เป็นหลักการเดียวกันไหมครับหลักการเดียวกันนะอาหารเป็นยาของเราเพียงแต่การปรุงแต่งของเราเนี่ยออกมาทางสไตล์ไทยนะฮะอาหารของเราเป็นไทยๆหมดเลยผมยกตัวอย่างเช่นปลาดุกเนี่ยนะฮะปลาดุกเนี่ยของไทยเราเนี่ยเรามาทำเป็นแกงปลาไหลปลาไหลหรือว่าแกงปลาดุกก็ได้นะฮะแต่ใช้สำหรับนะแก้โรคกระสายแก้โรคกระสายในคัมภีร์โรคกระสายของการแพทย์แผนไทยก็มีเขียนเอาไว้ลักษณะก็คือเราเอาปลาดุกก็ได้นะฮะปลาไหลก็ได้นะฮะพวกนี้เนี่ยนะครับเป็นเราถือว่าเป็นปลานะตัดไม้ของนางนะฮะเอามาทำเป็นอาหารใช่ให้คนป่วยหรืออะไรกินแล้วก็จะไม่รู้สึกว่าเรากำลังกินยาหรือกำลังกินอาหารแต่ภายในเนี่ยเราก็ใส่ตัวยาเป็นพวกยาถ่ายบ้างนะฮะยาเผ็ดร้อนบ้างเพื่ออะไรฮะไปทำให้พยาธิที่มีอยู่เนี่ยในตัวเราเนี่ยถ่ายออกมาระบายออกมาเราเรียกว่ายาชนิดนี้ว่ายาแกงยาแกงยาแกงทำเป็นแกงเลยครับแกงปลาไหลแกงปลาดุกเพื่อที่จะมาฆ่าพวกพยาธินะเป็นพวกยาระบายยาระบาย
นะอย่างนี้ก็มีอยู่ในคัมภีร์ของเรานะครับคราวนี้มามองดูการแพทย์แผนจีนการแพทย์แผนจีนเนี่ยเขาก็มีตัวยาที่กับสไตล์ในการทำของเขาส่วนใหญ่ตัวยาของการแพทย์แผนจีนเนี่ยเขาก็ใช้พื้นของเขาของเราก็ใช้พื้นของเราพื้นของเขาเนี่ยก็เป็นยาอย่างที่พูดตอนต้นเกากี้หวยซัวนะฮะแล้วก็แปะกล้วยนะซึ่งพวกนี้ดีหมดนะพวกนี้ดีหมดเลยเราสามารถกินได้ทุกวันนะโดยที่ว่าไม่ต้องกินมากนะหรือลูกเดือยอย่างเงี้ยดีมากนะเราช่วยแก้เหน็บชาได้อะไรพวกนี้นะฮะหรือมาทำเป็นอาหารพวกธัญพืชนะฮะทำคุ้มกับข้าวสวยของเราลูกเดือยเม็ดบัวใช่ใช่ได้ทั้งนั้นเลยนั่นนะแจ๋วที่สุดเลยนะฮะเพราะบำรุงหัวใจบำรุงตับบำรุงปอดบำรุงม้ามบำรุงไตนะได้หมดเลยแพทย์ตะวันออกเขามีเรื่องของวิตามินรวมมันง่ายดีทำเป็นแคปซูลเลยแพทย์จีนแพทย์ไทยมีไหมครับเราขนาดนี้เนี่ยมันก็เริ่มทำแล้วถ้าพูดเป็นตัวยาเดี่ยวเนี่ยนะก็ทางจีนเนี่ยเขามีตัวยาเดี่ยวเยอะเลยนะฮะทำเป็นแคปซูลก็มีนะฮะทำเป็นเม็ดก็มีนะฮะทำเป็นตอกเม็ดนะฮะเป็นยาตอกเม็ดก็มีหรือทำเป็นผงก็มีนี่เป็นวิธีการที่ขายของเขานะฮะหรือแม้แต่เอามาต้มนะฮะเอามาต้มเมื่อคุณนิค้างไว้เรื่องอาหารนิดนึงรูปแบบของอาหารจีนเนี่ยที่จะกินบ่มเนี่ยนะเขาจะไม่ใช้ให้อาหารนั้นร้อนจนเกินไปนะเช่นการทอดการปิ้งนะพวกนี้จะต้องใช้น้ำมันตรงนี้พวกนี้จะต้องเกิดความร้อนอาหารที่ให้ความร้อนเกินไปเนี่ยเขาจะไม่ทำเขาจะใช้วิธีซอฟลงมาหน่อยนะอ่อนลงมาหน่อยเช่นการนึ่งการต้มการตุ๋นนะฮะซึ่งถ้าเรากินพวกนี้เนี่ยมันไม่มีพิษไม่มีภัยนะฮะไม่มีพิษไม่มีภัยไม่ว่าจะเป็นการนึ่งการตุ๋นต่างๆนานาย้อนกลับไปสมัยบรรพชนของเรานี่เขาใช้แบบว่าภาชนะที่ทำมาจากดินเผาใช่ครับใช่ครับอย่างนี้ใช่ครับอย่างปัจจุบันนี้ยังถือว่าการใช้ภาชนะแบบนี้ดีที่สุดในการทำอาหารเป็นยาหรือเปล่าก็ดีครับโดยเฉพาะถ้าเป็นยาไทยครับยาไทยนี่เนี่ยสัดส่วนในการยาเนี่ยในหนึ่งตำรับเนี่ยอย่างบางตำรับเนี่ยนะฮะต้อง 5-60 ตัวสมุนไพรนะฮะโอ้กว่าจะคือลงไปรวมกันเนี่ยต้องเป็นหม้อใหญ่แล้วครับหม้อเล็กไม่ได้นะแต่ถ้าสมุนไพรจีนเนี่ยเราก็มีประมาณสัก6ตัวขึ้นไปจนถึงไม่เกิน15ตัวประมาณนั้นก็ถือว่าเยอะละแสดงว่าทำครั้งเดียวแล้วก็กินมื้อเดียวจบนี่อาจจะไม่คุ้มนะครับเขาจะของไทยเราต้มเสร็จเรียบต้มหม้อใหญ่ๆนะเสร็จเรียบร้อยหม้อประโยชน์แล้วเราก็พอเราจะกินก็อุ่นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เทกินไปเรื่อยๆนะซึ่งวิธีการนี้ในสมัยนี้เนี่ยเราไม่ทำแล้ว วิธีสมัยใหม่เนี่ยของเราตอนนี้เราทำเหมือนกับแพทย์แผนจีนนะถ้าต้มเองนะเราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็เทน้ำออกมาสมมติเราต้องแบ่งกินสัก3ครั้งนะเที่ยวที่1ก็เทน้ำมาต้มครั้งที่2ทันทีเลยต้มเสร็จเทน้ำมาครั้งที่2ต้มครั้งที่3สมมติว่าต้องการประหยัดนะถ้าไม่ประหยัดก็2ครั้งก็พอละต้มครั้งที่3เสร็จแล้วเทน้ำมาแล้วผสมกันครับแล้วแบ่งเป็น3ชุดนะแล้วก็กินนะอีกมื้อต่อไปแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นเพราะต้องการก็ออกมาก็อุ่นร้อนก็กินมื้อ2มื้อ3เพราะงั้นเราจะได้สัดส่วนของตัวยาที่ต้มแต่ละครั้งเนี่ยความอ่อนแก่หรือสรรพคุณเนี่ยนะที่แรงแล้วก็อ่อนเนี่ยผสมกันครับนะอย่างนี้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าหม้อดินเนี่ยดีที่สุดละครับแม้ข้าวนะข้าวที่เราเอาไปนึ่งมากินเนี่ยนะถ้าใช้หม้อดินเนี่ยนะครับที่นึ่งเป็นหม้อเล็กๆเราไปทางเหนือเนี่ยกินนะเขาคอกมาแล้วมาให้เรากินกับใช้เป็นคล้ายๆทำเป็นครอบเล็กๆสังกะสีหรืออะไรเนี่ยนะที่ตักแล้วตักข้าวแล้วก็กดแล้วก็เทมารสชาติจะต่างกันความหอมนะจ๊ะข้าวหม้อข้าวนึ่งยังไงก็ต่างจากความข้าวที่มาจากการหุงจากหม้อดินใช่ต่างกันมากแล้วก็โบราณเราก็สามารถทำให้ข้าวนะอร่อยได้จากการหุงด้วยนะฮะมีวิธีการเยอะมีวิธีการปรุงแต่งมากนะฮะอันนี้ก็คือวิธีการแบบไทยผมเห็นอย่างหนึ่งครับคุณหมอครับเรื่องของการประคบครับนะครับเรื่องการประคบที่ไปรวมกับการนวดครับนวดไทยกับนวดจีนต่างกันยังไงครับนวดไทยกับนวดจีนต่างกันคือว่านวดไทย
ตอนนี้ปัจจุบันนี้นะฮะพูดถึงปัจจุบันนะฮะปัจจุบันนี้นวดไทยเนี่ยเราแบ่งเป็น2อย่างนวดอันแรกเรานวดเชลยศักดิ์โอ้โหเชลยศักดิ์ชื่อดีมากครับอันนี้เป็นนวดของประชาชนทั่วไปชาวบ้านนวดแบบชาวบ้านสามัญชนการนวดก็นวดธรรมดานะมีทั้งนวดกดนะฮะใช้มือใช้ศอกได้นะฮะใช้เข่าก็ได้นะฮะใช้อะไรก็ได้นะคือทั้งตัวเนี่ยเรียกว่าเชลยศักดิ์ได้อีกการนวดอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่านวดแบบราชสำนักนี่เป็นสมัยก่อนเนี่ยเราใช้นวดในวังนะฮะหรือว่าในขั้นที่เป็นผู้ที่อำมาตย์ราชบริพารต่างๆนะการนวดนั้นก็เราจะต้องเน้นความสุภาพเรียบร้อยส่วนใหญ่การนวดนี่ก็จะเป็นนวดโดยใช้มือนิ้วกดนะฮะใช้นิ้วกดนะฮะแล้วก็ต้องค้างเข่านะแสดงถึงความสุภาพเรียบร้อยตาก็ไม่มองคนไข้จะมองห่างจากตัวที่เราไม่เกิน3ฟุตนะฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการนวดแบบราชสำนักทั้ง2 อย่างนี้เป็นวิธีการนวดที่แตกต่างกันแบบชาวบ้านเรียนรู้ตามวัดวาอารามต่างๆของชาวบ้านได้หมดนะฮะแบบราชสำนักแม้ปัจจุบันนี้การเรียนก็ไม่ได้อยู่ในแบบชาวบ้านละต้องเรียนในมหาวิทยาลัยนะฮะในวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยซึ่งจะสอนเฉพาะการแพทย์แผนไทยแล้วก็จะต้องเรียนอันนี้ก็เรียกการแพทย์แผนไทยประยุกต์เรียกว่าประยุกต์ละนะไม่ใช่การแพทย์แผนไทยเฉยๆแต่เป็นการแพทย์แผนไทยประยุกต์ประยุกต์ให้เหมาะสมกับการรักษาในแผนปัจจุบันเพราะจะต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องอนาโตมีเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเส้นประสาทต่างๆเพราะเวลากดนวดหรืออะไรจะได้ถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งเข้ากันไปด้วยกันกับแพทย์แผนจีนแพทย์แผนจีนก็ทำอย่างนั้นนะเวรนี้ในแพทย์แผนจีนก็สรุปเหมือนกันอย่างนี้แล้วนะแพทย์แผนไทยเวรนี้เนี่ยเราก็ถ้าเป็นเส้นในความหมายแล้วก็เส้นสิทธิ์หรือเส้นประธานสิทธิ์ของการแพทย์แผนไทยก็ใช้กับเฉลยศักดิ์ถ้าใช้กับการแพทย์แบบแผนไทยประยุกต์เนี่ยหรือเรียกว่านวดแบบราชสำนักก็ไม่ใช่นะจะต้องเรียนทางด้านศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์มากกว่าOh. ทำมากกว่าเพราะงั้นก็จะไม่ได้บอกถึงว่ามันคือเส้นอะไรเส้นประธานสิทธิ์หรืออะไรไม่ได้เน้นแต่เน้นสัญญาณเน้นว่าสัญญาณตัวนี้กดแล้วเนี่ยมันจะแล่นไปไหนนะมันจะอะไรอะไรนะจะเป็นลักษณะสมมุติว่าผมเป็นคนไข้ผมอุตส่าห์เบนเข็มมาทางแพทย์ทางตะวันออกแล้วยังต้องมาแบ่งอีกนะครับว่าจะไปไทยกับจีนตกลงผมควรจะไปเส้นไหนก่อนไปทางไหนก่อนหรือว่าให้แพทย์เป็นคนวินิจฉัยเวลานี้เนี่ยการศึกษาของเราเนี่ยเราให้เรียนทั้งสองอย่างครับตอนแรกคุณกำลังเรียนอยู่นะในการแพทย์แผนไทยเนี่ยคุณเรียนเวชกรรมก็เริ่มต้นจะขึ้นมาเป็นหมอแล้วเราจะมีอาจารย์หลายท่านนะที่มาสอนแล้วก็มีชื่อเสียงหลายท่านเนี่ยท่านเหล่านี้นะก็จะมาสอนทางด้านแพทย์การนวดแบบราชสำนักแล้วถ้าเกิดผมเป็นคนไข้ผมต้องเลือกเลือกครับเราจะเลือกแบบไหนถ้าเราเลือกแบบชอบแบบสบายหน่อยนะครับแล้วก็เลือกแบบผ่อนคลายนะพวกนี้เนี่ยก็การแพทย์แบบเฉลยศักดิ์ได้มันนวดแสดงว่าจะแบ่งไปจะตัดสินใจว่าเราจะไปแบบจีนหรือแบบไทยแล้วก็เข้าไปสู่กระบวนการไหนอีกเนี่ยเราต้องทำงานกับแพทย์ครับ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 คือถ้าหมอเนี่ยมีความรู้ก็จะดูได้คนนี้เนี่ยยังไม่มากไม่หนักหนาอะไรนะเราสามารถส่งคนนี้เนี่ยไปนวดแบบผ่อนคลายหรือนวดแบบนวดไทยแผนไทยนะฮะแผนไทยก็ใช้จับนะคลายเส้นดึงเส้นนะเขาพยายามจะให้มีการดึงดัดเนี่ยน้อยที่สุดนะฮะไม่จะไม่ทำนะส่วนการแพทย์แบบอายุรเวชเราก็ใช้เวลาอายุรเวชส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้นวดเพื่อการรักษานวดเพื่อการบำบัดรักษามากกว่าเพราะงั้นเขาก็จะใช้วิธีการของแพทย์แผนปัจจุบันมาจับต้องมาอะไรเนี่ยเพราะจะค่อนข้างจะเจ็บนิดนึงแต่ว่าเจ็บแล้วมันก็หายมันก็ใช้ได้นะครับหมอครับอยากให้คุณหมอดึงเจ้าดึงนี้เพื่อที่จะลาคุณผู้ชมไปครับผมครับครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะฮะอันนี้เป็นแอลกอฮอล์นะฮะแล้วก็การดึงเข็มแล้วก็ใช้เข็มเนี่ยดึงออกมานะครับแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์เนี่ยเช็ดทำความสะอาดนะฮะสัปดาห์ละครั้งหรือความถี่ยังไงครับคุณหมอครับที่ผมเรียนให้ทราบก็คือว่าเราสามารถทำได้สัปดาห์ละ2ครั้งสัปดาห์ละ2ครั้งแต่ว่าต้อง
ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับเฉพาะทางเท่านั้นนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะไม่มีเลือดถ้าเราทำถูกต้องครับผมนะครับผมครับครับแล้วครับคุณผู้ชมครับเห็นความแตกต่างระหว่างแพทย์ไทยและแพทย์จีนแล้วนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องดูแลองค์รวมของร่างกายของเราก่อนที่จะไปเจ็บป่วยนะครับวันนี้เราได้รับความรู้มากมายเลยจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีนอาจารย์ชัยพนมยันต์จากโรงพยาบาลนครธนขอบคุณมากครับขอบคุณครับและวันนี้รายการของเราต้องขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ